สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องบูแพนเน็ตนะครับวันนี้ผมมีประเด็นเล็กๆจะมาคุยกันครับช่วง 3-4 วันมาเนี้ยถ้าใครเล่น Facebook นะฮะก็คงจะเห็นจะมีโพสต์หนึ่งที่หลายๆคนจะแชร์กันนะฮะบอกว่าให้ copy ข้อความมันจะเป็นตัวหนังสือหลายๆสีอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าจะเอาคำพวกนี้ไปวางแล้ว Facebook จะเปิดการปิดกั้นนะฮะพวกเพื่อนเก่าๆที่เราไม่ค่อยเห็นหรือว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นแต่โพสต์ซ้ำๆเนี่ยถ้าเอาคำพวกนี้ไปวางแล้วมันจะแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้ซึ่งไอไวรัลเนี้ยมันมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงไม่กี่วันมาเนี้ยมีการแชร์กันมากเหลือเกินแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปทำดูกันนะครับจริงๆหลายคนก็คงเคยเล่นนะครับเวลาเราจะพิมพ์สเตตัสบน Facebook หรือว่าจะไปคอมเมนต์เนี่ยคำพ่วงนี้มันจะมีเอฟเฟคนะครับขึ้นมาต้องมีเสียงด้วยนะครับแต่ว่านี่ผมต่อไมค์มันก็เลยอาจจะไม่ดังนะครับคองแกรสนะครับก็จะมีลูกโป่งสุดปังนะครับก็มีไลค์มาเต็มเลยยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุ๊บๆมีหัวใจแรดนี่ไม่ใช่แปลว่าแรดนะ radical cool ก็คล้ายสุดปังนะครับ xoxo นี่เป็นภาษาอะไรนะจำไม่ได้มันก็มีภาษาอื่นด้วยนะครับอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการปิดกั้นอะไรเลยนะครับแล้วส่วนเอฟบางคนพิมพ์แล้วไม่เป็นตัวอักษรปกติสีดำมันจะเป็นรุ่นเก่านะฮะไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับหรือว่าบางทีเราจะพิมพ์ข้อความธรรมดาเราไม่อยากให้มันเป็นตัวเอฟเฟกต์แบบนี้เราก็กดให้มันเป็นแบบตัวธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยนะครับส่วนเคสที่บอกว่าทำไมเห็นแต่โพสต์เดิมๆหรือว่าเพื่อนเก่าๆเนี่ยทำไมไม่ค่อยเห็นนะครับเราก็ต้องมาดูFacebook นะฮะอินเทอร์เฟซเดี๋ยวนี้เราอาจจะเคยชินใช้แค่ไม่กี่อันนะครับเขาละเอียดมากนะครับดูที่ช่องข้างล่างสุดเนี่ยฮะสมัยก่อนเราก็จะมีช่อง New Feed ใช่ไหมฮะ Home แล้วก็ช่องส่วนตัวเป็น Timeline แต่เดี๋ยวนี้มีทั้งMarket Space มีทั้งขายของมีทั้งกลุ่มเขาก็จะแยกประเภทแจ้งเตือนแล้วขวาสุดเนี่ยครับ3ขีดเนี่ยนะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกเป็นหางานที่เกี่ยวกับโควิดเซฟก็ที่เราปักหมุดเอาไว้เมมโมรี่เก่าๆหรือว่าเนี่ยฮะถ้าเราจะดูโพสต์ล่าสุดเราก็จะต้องลงไปข้างล่างมีไครซิสนะพวกวิกฤตต่างๆนะครับโมดรีเซนต์นะครับก็อันนี้นะฮะจะขึ้นโพสต์ตามเป็นช่วงเวลาที่ล่าสุดนะครับ just now นะครับก็พวกเพจอะไรเนี่ยก็จะอยู่ในนี้เยอะเลยเพราะว่าFacebook เนี่ยเขาค่อนข้างเลือกให้เรามองเห็นพวกเพจต่างๆเนี่ยน้อยลงนะฮะมาหลายปีแล้วนะครับเขาก็จะอ้างเหตุผลอะไรต่างๆหลายอย่างแต่จริงๆแล้วคือเขาก็ขายของด้วยนะครับถ้าสมมุติเพจไปได้ดีขายของได้นะครับใครจะมาโฆษณากับเขาเขาก็ต้องมีกฎมีข้อห้ามอะไรนะฮะเขาก็อ้างเหตุผลอะไรต่างๆนะฮะผมก็เหมือนกันนะก็จะดูปกติเข้า Facebook เราก็จะดูอยู่ไม่กี่อันนะครับก็แต่นี้ต้องทำความเข้าใจว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับเขาก็อัลกอริทึมอ่ะมันสามารถปรับได้ละเอียดขึ้นนะครับก็การทำงานมันก็สมาร์ทมันฉลาดขึ้นนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วนี้ส่วนคนที่บางคนที่ไม่เห็นหลายปีก็ต้องดูว่าเขาเลิกเล่นไปหรือเปล่าหรือว่าเสียชีวิตไปหรือยังนะฮะหรือว่าเอ๊ะทำไมเราโพสแล้วเพื่อนไม่เห็นเขาบล็อกเราหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับสรุปก็คือพวกสเตตัสที่แชร์กันเนี่ยนะครับไม่ได้ช่วยให้เรา access เข้าถึงหรือว่าไปเจาะอะไรที่ Facebook เขาปิดกั้นไม่ให้เราเห็นได้นะฮะทางเทคนิคก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับคือการพิมพ์ข้อความแบบนี้มันไม่ได้ไปพุชไปดันหรือไปทริกเกอร์กระตุ้นอะไรอัลกอริทึม
เลยนะครับคือคนที่ทำมาเนี่ยก็คงอยากจะปั่นกระแสปั่นหัวคนเล่นนะครับแล้วไวรัลเนี้ยผมก็พอมีเพื่อนต่างประเทศนะก็ไม่มีแต่ประเทศไทยนะฮะที่แชร์กันนะครับก็เพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ใช้สตินิดนึงนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ได้เชื่อหรอกแต่ว่าเห็นเขาแชร์กันมาก็ตามเทรนด์อันนี้ก็ไม่ดีนะครับไม่ต้องไปผลิตซ้ำส่วนพวกอะไรที่เรามองไม่เห็นนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปตามการเวลานะครับมันมีระยะเวลามันอย่างเราเล่น Facebook หรือว่า IG Twitter อะไรก็ตามเนี่ยมากันร่วม10ปีกันแล้วนะจะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงตลอดตามโพลิซีของเขานะครับอย่าง IG เมื่อตอนเราเริ่มเล่นใหม่ๆกับตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันหรือว่าล่าสุดอย่างอะไร TikTok นะครับซึ่งตอนนี้ดังมากคือตอนแรกๆเห็นมันจะเป็น TikTok บอกว่าเป็นพวกเด็กแว้นเด็กอะไรเล่นนะทีนี้มันก็พัฒนาขึ้นไปครับก็มีนโยบายต่างๆแต่อย่างที่บอกนะครับพวกนี้เขาก็คือต้องทำการค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่ไม่ตรงกับโพลิซีของเขาเช่นละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่า อย่าง Facebook เขาจะแบ่งให้เราไปขายของในส่วนที่เป็นขายของนะครับถ้าเราไปโพสต์เป็นสเตตัสหรือว่าไลฟ์สดขายของนี่ก็จะเริ่มโดนแบนกันเยอะแหละเห็นคำว่าขายหรือว่ามีราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีเขามีเซอร์วิสอะไรใหม่ๆเขาก็จะดันใช่ไหมฮะจะอเลิร์ตอ่ะจะแจ้งเตือนเราตลอดเลยทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะอย่างสตอรี่ใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นไลฟ์นะฮะแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะโปรโมทอะไรแชทรูมนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องปรับตัวไปตามนะยุคสมัยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ Subscribe จะขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ